สงสารเขาแต่เลเวลที่สองคือเวลาเห็นเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกค่ะแล้วก็จินตนาการไปเห็นภาพของสิ่งที่เขาอธิบายหลายๆอย่างเห็นภาพเป็นภาพความรุนแรงอ่ะคือเขาเล่าในหัวเราก็เห็นเป็นภาพของจริงแล้วมันก็เลยอันนี้มันกลับมาทำร้ายเราแหละกูรักไม่ตายอีกแล้วเจ็บสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะเรื่องความรักต่อผู้ชายเข้ามาใช่ไหมเข้ามาด้วยไม่งั้นเราจะจิตตกไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ก็ไปจิตตกเรื่องคนอื่นเนี่ยค่ะเพราะเราไปดูคอมเมนต์มากเกินไปที่จริงการมีคอมเมนต์ก็ดีนะที่มันทำให้คนได้ระบายแต่ว่าเราต้องยืนดูรู้ปล่อยเป็นอ่านคอมเมนต์เนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราเอาใจของเราลงไปคุกคีเนี่ยตัวเราเนี่ยจะไม่รอดอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันโอ้โหรุนแรงขนาดนี้ก็กลับไปที่ลมหายใจเพราะเราก็ช่วยเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังเปิดเวทีให้คนได้ระบายเพราะฉะนั้นให้เขาระบายแต่เราไม่ต้องอินไปในทุกเรื่องที่เขาระบายก็ได้ไม่งั้นเราจะไมเกรนขึ้นนะมันหลายเลเยอร์เหมือนกันค่ะที่รู้สึกคือแบบว่าเลเวลแรกคือสงสารเขาแต่เลเวลที่สองคือรู้สึกเวลาเห็นเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกค่ะแล้วมันสงสารไปในอีกเลเวลหนึ่งคือตอนแรกเราแค่สงสารที่เขาโดนเรื่องแย่ๆแต่อีกเลเวลหนึ่งคือเรารู้สึกว่ามันนิดเดียวเองที่เขาจะเลิกออกมาแต่เขาไม่สามารถแล้วก็จินตนาการไปเห็นภาพของสิ่งที่เขาอธิบายหลายๆอย่างเห็นภาพเป็นภาพความรุนแรงอ่ะคือเขาเล่าในหัวเราก็เห็นเป็นภาพของจริงเราเห็นเลือดเราเห็นการกระแทกเราเห็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยอันเนี้ยมันกลับมาทำร้ายเราแหละมันมีเส้นบางๆคือเราเนี่ยเห็นใจได้แต่ถ้าเราลงไปคลุกคลีอยู่ในวังวนของความรู้สึกสงสารแต่มันไม่ได้อยู่ในปัญญาที่เราจะยืนดูรู้ปล่อยเนี่ยเราจะกลายเป็นเหมือนบุคคลที่เป็นเหยื่อเองด้วยมันต้องมีปัญญานั่นแหละเราเห็นใจกับทุกคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์รุนแรงนะและบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการให้เขาเนี่ยเห็นทางเลือกที่เขาไม่ต้องยอมจำนนอยู่ที่ตรงนั้นส่วนเขาจะเดินออกมาหรือจะต้องหาการช่วยเหลือที่เข้าไปช่วยเพื่อเอาออกมาอันนี้ก็เป็นปัญญาเป็นกระบวนการที่เราก็เคยทำมานะในอดีตคุณแม่ก็เห็นผู้หญิงหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงแล้วไม่กล้าเดินออกมาไม่กล้าที่จะถอยเพราะกลัวนั่นเราต้องทำให้เกิดความเข้าใจก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะยุติและคลี่คลายได้แต่การที่เราเข้าไปจมอยู่กับความสงสารที่มันล้ำเส้นเข้าไปถึงความสลดใจของเราเนี่ยหนูว่าจะไมเกรนขึ้นผู้ชายเนี่ยลองถามเขาไหมว่าเวลาที่เขาเห็นความรุนแรงแล้วเขาคิดยังไงก็ถ้าสำหรับตัวผมเองครับอ่านแล้วก็อาจจะไม่ได้อินเข้าแพทสักเท่าไหร่ก็อ่านไว้แล้วก็รู้สึกสลดในบางอย่างแต่อีกใจนึงก็จะคิดว่าเอ๊ะมันขนาดนั้นเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อ่านแล้วถ้ามันขนาดนั้นนะไม่สงสารคนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เราเป็นคนนอกใช่เราทำอะไรไม่ต่อให้เป็นคนที่รู้จักกันจริงๆมันก็เราคิดว่าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดียกเว้นยืนข้างๆเขาแล้วก็รอว่าโอเคถ้านั่นแต่ถ้าจะให้เป็นคนไปแก้ปัญหาซบปัญหาเลยคิดว่าก็คงทำไม่ได้อยู่ดีก็จริงๆก็มันมีความจริงอยู่อย่างนึงก็คือทุกเรื่องเนี่ยมันจบได้เราไม่ใช่อารมณ์และความรู้สึกนะปัญญาคือการจัดการในการที่จะเปลี่ยนเหตุถ้าใช้ปัญญาในการเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนนะลูกแต่การที่เราเข้าไปคุกคีอยู่กับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเหตุความรักเนี่ยต้องช้าๆนะจ๊ะเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีเงื่อนปมของความรุนแรงเนี่ยมันมีวิธีการแกะทีละปมไม่มีความรุนแรงใดที่จะยุติความรุนแรง
ในทุกความรุนแรงนั้นเนี่ยต้องใช้การจัดการด้วยปัญญาแกะทีละปมเราจะเห็นว่าการคลี่คลายปมที่มันค่อยๆเป็นอย่างช้าๆอย่างมีปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการถอดถอนการผูกเวรไม้มั่นเพราะเวลาที่เรารักใครมันง่ายเหลือเกินลูกที่จะเข้าไปผูกเวรไม้มั่นเราจะคาดหวังเพื่อที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงไปดั่งใจเราแต่จริงๆแค่จัดใจเราเพื่อเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปผูกเวรไม้มั่นและการที่เราเนี่ยไม่เข้าไปคิดที่จะเปลี่ยนแปลงใครมนุษย์มันไม่ควรจะเริ่มต้นด้วยรักและลงท้ายด้วยความเกลียดชังมนุษย์มันไม่ควรจะเริ่มต้นอย่างคนที่เห็นอกเห็นใจกันแล้วในที่สุดก็พูดว่าอย่ามาเผาผีกันนะเรานึกถึงวันแรกที่เราพบกันนึกถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันและพอวันหนึ่งมันเกิดไม่เข้าใจกันความรักจะต้องอยู่ด้วยกันหรือจะหย่าจากกันมันก็ต้องใช้ปัญญาที่จะไม่ผูกเวรหมายมั่นเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เราจะเข้าไปรองรับอารมณ์ของใครได้ก็ต้องหยุดเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงใครได้เราก็ต้องถอยออกมาเนื่องการที่เราไปอ่านคอมเมนต์ที่เขาระบายมาเขาก็ไว้ใจเราแต่ขอบอกว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดความเศร้าหมองได้ในเรื่องที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะเป็นภัยกับตัวเราเวลาที่เราอ่านมันจะมีคนหลายคนที่อยู่ในนั้นที่ช่วยๆกันตอบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะมีประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะมันก็เหมือนเป็นสังคมของการเยียวยาแต่ถ้าสำหรับเราในฐานะของคนแต่งเพลงหรือคนร้องเพลงเนี่ยเราต้องบอกว่างานเราเนี่ยจบแล้วตั้งแต่เรามีความปรารถนาที่จะให้เพลงนี้มันเป็นอีกหนึ่งทางออกหรือเป็นอีกหนึ่งของกระบวนการของความเห็นใจนะคะแต่อย่าจมอยู่กับความสงสารจนเราทั้งเราจมไป